วัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่อง Kingdom Hearts 2กันก็คงจะไม่จบในพาร์ทเดียวนะครับเอาเป็นว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยมันใช้เวลาทำนานมากนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าณเมืองทไวไลท์ทาวน์เมืองอันสงบสุขและเต็มไปด้วยสีสันนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วันปิดเทอมหน้าร้อนก็ใกล้จะจบลงแล้วก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนั่นแหละร็อกซัสและเพื่อนๆของเขาเฮเนอร์เพนส์และโอเลตเนี่ยพวกเขายังคงเล่นสนุกและมีความสุขกับปิดเทอมหน้าร้อนอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยจะติดลบพอสมควรเพราะว่ามันมีหัวขโมยออกอาละวาดในเมืองทไวไลท์ทาวน์ครับแล้วเจ้าหัวขโมยเนี่ยก็ป้ายความผิดให้กับพวกเขานะครับทำให้พวกเขาต้องออกสืบหาความจริงและระหว่างสืบหาความจริงนั้นน่ะหัวขโมยมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับหัวขโมยนั้นเป็นสัตว์ประหลาดสีขาวมาขโมยกล้องถ่ายรูปของเพนส์ไปล็อกซัสก็เลยไล่ตามหัวขโมยไปครับและเขาพยายามจะต่อสู้กับมันแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้นะครับแต่อยู่ๆอาวุธของเล่นที่อยู่ในมือของล็อกซัสเนี่ยก็เปลี่ยนกลายเป็นคีย์เบลดครับแล้วล็อกซัสเนี่ยก็ใช้คีย์เบลดอันนั้นจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดเมื่อจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดได้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่มันกลับกลายเป็นรูปภาพของล็อกซัสครับจริงๆแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเรียกว่าโนบอดี้ครับแล้วมันได้ขโมยรูปภาพของล็อกซัสจากคนทั่วๆเมืองไปนะครับคนที่รู้จักล็อกซัสมันทำให้ล็อกซัสและพรรคพวกถูกสงสัยครับว่าเป็นขโมยตัดไปในสถานที่ลับที่หนึ่งครับดิสและริคุซึ่งตอนนี้เนี่ยริคุเนี่ยใส่ชุดฮูดสีดำกำลังคุยกันครับว่าพวกออร์แกไนเซชันเนี่ยหาพวกเขาเจอแล้วและควรจะให้นามิเนะเร่งมือในคืนนั้นเนี่ยล็อกซัสก็มีความฝันประหลาดครับซึ่งเป็นความฝันเกี่ยวกับโซระแล้วก็การผจญภัยต่างๆของโซระครับวันต่อมานะครับล็อกซัสได้พบว่ามีชายลึกลับในฮูดสีดำเนี่ยแอบตามดูพวกเขาอยู่ครับแต่ว่าปิดเทอมหน้าร้อนมันใกล้จะจบลงแล้วและสิ่งที่ควรทำในการปิดเทอมหน้าร้อนก็คือการไปเที่ยวทะเลล็อกซัสและพรรคพวกจึงตัดสินใจหางานพิเศษทำกันครับเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้จากการทำงานพิเศษเนี่ยไปเที่ยวทะเลพวกเขาทำงานพิเศษกันอย่างหนักครับในที่สุดเนี่ยก็ได้เงินตามจำนวนที่ต้องการแต่ระหว่างที่จะไปซื้อตั๋วเนี่ยริคุในชุดฮูดสีดำก็มาล้วงกระเป๋าล็อกซัสไปพร้อมกับกระซิบกับล็อกซัสว่านายรู้สึกถึงมันไหมโซระก่อนจะหายตัวไปทำให้พวกล็อกซัสต้องตกรถไฟครับและคืนนั้นน่ะล็อกซัสก็ยังคงฝันถึงการผจญภัยของโซระอยู่เหมือนเดิมในวันต่อมานะครับคือวันที่3ในวันนี้ล็อกซัสก็มีนัดจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาเกิดเจอกับเหตุการณ์ประหลาดหลุดเข้าไปในจิตใจของตัวเองพร้อมกับเจอเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และคีย์เบลดที่หายไปก็กลับมาในมือล็อกซัสอีกครั้งคราวนี้เนี่ยเขาต้องต่อกรกับเจ้าสัตว์ประหลาดครับแน่นอนแล้วครับว่าสู้ไม่ได้แล้วขณะที่เขากำลังพลาดท่าเนี่ยนามิเนะก็โผล่มาช่วยเขาไว้ครับพร้อมกับแนะนำตัวให้รู้จักขณะที่นามิเนะกำลังจะเล่าอะไรให้ร็อกซัสฟังครับลิคูมันก็มาห้ามไว้ครับแล้วก็ส่งร็อกซัสกลับไปที่ยังทวายไลท์ทาวคืนนั้นร็อกซัสก็ยังฝันถึงโซระเหมือนเดิมในวันที่4เนี่ยร็อกซัสได้เข้าแข่งทัวร์นาเมนต์ในเมืองครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีดูเหมือนเขาจะชนะแล้วแต่ดูเหมือนว่าเวลาจะหยุดลงแล้วแอ็กเซลก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับแอ็กเซลบอกกับร็อกซัสว่าเขาจะมาพาร็อกซัสกลับไปยังออร์แกไนเซชันครับแต่ว่าดิสเนี่ยเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนและทุกอย่างก็กลับเป็นปกติครับในสายตาของคนอื่นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่ชนะการแข่งแล้วร็อกซัสกับพรรคพวกก็ขึ้นไปฉลองกันบนหอนาฬิกาครับแต่ว่าร็อกซัสเนี่ยเกิดพลาดตกลงจากหอนาฬิกาครับระหว่างที่ตกลงมาเนี่ยหัวใจของร็อกซัสกับไคริก็ไปเชื่อมต่อกันโดยบังเอิญครับภาพก็ตัดไปที่ไคลรินะครับและไคลริตอนนี้เนี่ยดูสวยขึ้นเยอะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเพิ่งผ่านไปแค่ปีเดียวเองครับแต่ไคลริเนี่ยดูโตกว่าเดิมเยอะมากครับดูสวยขึ้นเยอะนะครับแต่มันมีเรื่องน่าหงุดหงิดครับเพราะแม่งผ่านไปแค่ปีเดียวแต่ไคลริแม่งลืมโซระไปแล้วครับลืมไปเลยนะสัญญากันซะดิบดีว่าจะไม่ลืมกันจะกลับมาหากันแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ลืมนะครับแล้วเมื่อหัวใจของร็อกซัสเชื่อมต่อกับไคลริอยู่ๆไคริก็จำสัญญากับโซระได้ซะงั้นน่ะเป็นสัญญาที่โซระสัญญากับไครินะครับว่าจะกลับมาหาแน่นอนนะครับจะเอาเครื่องรางมาคืนครับไคริก็เลยไปที่ชายหาดแล้วก็เขียนจดหมายใส่ขวดลอยน้ำไปนะครับหวังว่ามันจะไปถึงโซระครับบ้าไปแล้วมันจะไปถึงได้ไงในตอนนั้นเนี่ยดิสก็อธิบายให้ริคุฟังครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าร็อกซัสเนี่ยเคยเจอกับนามิเนะครับมันทำให้หัวใจที่พวกเขาเคยเจอเนี่ยเชื่อมต่อถึงกันแถมในตอนนี้เนี่ยมันยังเปิดเผยอีกครับว่าริคุเนี่ยกลับมามีรูปร่างเป็นแอนเซมอีกแล้วโอเคนะในวันต่อมาวันที่5นะครับคือมันเกิดเรื่องประหลาดกับร็อกซัสมากมายครับทำให้ร็อกซัสและเพื่อนๆ เนี่ยตัดสินใจออกสืบหาเรื่องประหลาดในเมืองครับ
ซึ่งก็ทำให้ล็อกซัสได้เจอกับนามิเนะอีกครั้งนามิเนะได้เล่าให้ล็อกซัสฟังครับว่ากำลังซ่อมแซมความทรงจำของโซระแล้วมันจะส่งผลมาถึงล็อกซัสด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลถึงล็อกซัสคนเดียวครับแต่มันจะส่งผลถึงคนที่รู้จักโซระทุกคนด้วยในเวลาเดียวกับที่นามิเนะกำลังคุยกับล็อกซัสนะครับดิสก็บอกกับริคุว่าความทรงจำของล็อกซัสเนี่ยเริ่มจะกลับมาแล้วแหละแล้วมันใกล้เวลาที่พวกเขาจะได้แก้แค้นแล้วและการแก้แค้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยนามิเนะเป็นคนแรกหลังจากที่เธอซ่อมความทรงจำให้โซระเสร็จแล้วนะครับในคืนวันนั้นเนี่ยล็อกซัสก็ได้ฝันประหลาดครับเขาฝันว่าตัวเขาเนี่ยได้ต่อสู้กับริคุซึ่งทั้งคู่เนี่ยใส่ชุดคลุมสีดำอยู่ครับในวันที่6เนี่ยล็อกซัสเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาพทับซ้อนกับโซระครับและเมื่อเขาเข้าไปในเมืองดูเหมือนว่าตัวตนของเขาจะหายไปเพราะว่าไม่มีใครคุยกับเขาเลยครับทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนและระหว่างนั้นเองครับแอ็กเซลก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและครั้งนี้เขาก็ขอร้องให้ล็อกซัสกลับไปกับเขาเหมือนเดิมแต่ล็อกซัสไม่ยอมทุกอย่างหยุดนิ่งล็อกซัสได้ยินเสียงของดิสว่าให้หนีไปที่แมนชั่นครับพอล็อกซัสไปถึงแมนชั่นเนี่ยเขาก็ได้ความทรงจำบางส่วนที่หายไปของเขากลับมาครับเขาจำได้ว่าเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของออร์แกไนเซชั่นและเขาเนี่ยยังเป็นเพื่อนสนิทกับแอ็กเซลอีกด้วยมันก็เลยไม่แปลกครับที่แอ็กเซลจะมาขอมางอนะครับบอกว่ากลับไปกันเถอะล็อกซัสเริ่มสงสัยเรื่องโนบอดี้ด้วยโดยถามกับนามิเนะครับแต่ก่อนที่นามิเนะจะบอกกับล็อกซัสเนี่ยก็โดนดิสและลิคุลากตัวไปซะก่อนครับแต่นามิเนะเนี่ยก่อนจะโดนลากไปได้ทิ้งประโยคไว้ให้ล็อกซัสประโยคนึงครับบอกว่าโนบอดี้อย่างพวกเราเนี่ยเป็นแค่ครึ่งนึงครับล็อกซัสเนี่ยไม่ได้หายไปหรอกแค่จะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งแล้วก็ปล่อยให้ล็อกซัสงงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วพอทุกคนหายไปหมดแล้วเนี่ยล็อกซัสก็ได้รู้ความจริงครับว่าตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในทวายไลท์ทาวน์เนี่ยเมืองที่เขาอาศัยอยู่มันเป็นแค่เมืองจำลองที่ถูกสร้างไว้โดยคอมพิวเตอร์และกักขังเขาไว้รอเวลาให้โซระตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นแอ็กเซลก็ปรากฏตัวครับและได้เข้าต่อสู้กับล็อกซัสแต่ล็อกซัสก็สามารถเอาชนะแอ็กเซลได้หลังจากเอาชนะแอ็กเซลได้นะครับล็อกซัสก็เดินเข้าไปในส่วนลึกของปราสาทเขาได้พบกับโดนัลและคูฟี่ที่หลับไหลอยู่และส่วนลึกที่สุดของปราสาทนั้นเขาได้เจอกับโซระที่นอนหลับไหลและดิสด้วยดิสบอกกับล็อกซัสว่าล็อกซัสเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของโซระเท่านั้นล็อกซัสเป็นเพียงโนบอดี้ตัวตนด้านความมืดครึ่งหนึ่งของโซระเท่านั้นและมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโซระล็อกซัสได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมทั้งที่เขาคิดว่าตัวเขาก็เป็นตัวเขาเองแท้ๆแต่กลับไม่ใช่ดูเหมือนว่าปิดเทอมหน้าร้อนของเขาจะจบลงแล้วแล้วล็อกซัสก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับโซระอีกครั้งโซระโดนัลและกูฟี่ตื่นขึ้นมาและเป็นการเริ่มต้น Kingdom Hearts 2 อย่างสมบูรณ์แบบครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราจะจบกันที่ตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ